กลับมาช่วงนี้พามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะวันนี้ลงพื้นที่ตรวจราชการไปที่จังหวัดอุดรธานีกับหนองคายด้วยแล้วนี่เป็นวันออกพรรษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลายภารกิจค่ะไปคุยการแก้ปัญหาภัยแล้งรวมถึงการค้าชายแดนและร่วมประเพณีงานบุญออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกด้วยนะคะเราไปติดตามรายงานจากในพื้นที่กับคุณสิทธิกรจันทสารกันค่ะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานบุญออกพรรษาประเพณีบั้งไฟพญานาคโลก2566ที่อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับโดยมีประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับในช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาร่วมชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคณพุทธอุทยานนานาชาติปทุมรัตนธรรมเจดีย์อำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2566ในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมการบวงสรวงและการสวดเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยและชมพิธีรำบวงสรวงบูชาพระยาพิสัยสัตนคราชนำโดยนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดารานักแสดงหญิงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์พร้อมนางรำจำนวน 1,000 คนทั้งนี้ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคประจำปี2566เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลังเป็นการสร้างสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรวมถึงเป็นการสะท้อนถึงตำนานและความเชื่อมาตั้งแต่อดีตที่สื่อออกมาผ่านขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมอีกทั้งต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการนำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าสู่ประเทศให้เป็นมิตรมากขึ้นให้มีการดำเนินการคนขายสินค้าโดยใช้ความสำเร็จเพื่อให้การขายสินค้าเข้าออกได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนสามารถค้าขายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนให้ดีขึ้นและตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเป็นประธานประชุมติดตามประเด็นปัญหาการส่งออกขั้นตอนพิธีการศุลกากรการค้าชายแดนและการพัฒนา One Stop Service ระหว่างประเทศไทยสปป.ลาวและประเทศจีนโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและภารกิจสุดท้ายลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหมากย่าอำเภอหนองวะซอจังหวัดอุดรธานีเพื่อเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโดยประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากแบ่งใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 1,017 ไร่ใช้เวลาสร้างตามแผน4ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2568ครับและข้อมูลจากจังหวัดหนองคายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับในเทศกาลบั้งไฟพญานาคในปี2566คาดการณ์ว่ามีรายได้กว่า300ล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวกว่า 140,000 คนครับและนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับขอบคุณคุณสิทธิกรด้วยนะคะ